ทางคุณยายแล้วก็ทางเพื่อนเนี่ยนะของน้องฟ้ามาขอให้ผมช่วยนะครับช่วยตามหาน้องฟ้าเพราะอะไรน้องฟ้าเนี่ยมีแฟนชื่อบอยตัวบอยเนี่ยนะเป็นทหารและเป็นทหารหนีทัพแล้วอ้างว่าตัวเองเป็นลูกตำรวจกูไม่กลัวใครหรอกใครก็ทำอะไรกูไม่ได้อันนี้เขาเล่าให้ผมฟังนะแบบนี้นะตัวของบอยเนี่ยนะเคยนะก่อนหน้านี้เนี่ยเคยเอาปืนเนี่ยไปกดฟ้าที่สนามบินนะโดนที่ขาโดยให้เหตุผลว่าอ๋อก็ฟ้ามันจะเอาลูกอะไปทำแท้งนะผมอะรักลูกผมก็เลยโมโหฟ้าก็เลยเอาปืนเนี่ยไปกดฟ้าผมว่ามันย้อนแย้งนะมันย้อนแย้งนะรักลูกกลัวผู้หญิงไปทำแท้งกลัวที่ลูกจะเสียชีวิตแต่เอาปืนไปกดผู้หญิงนั่งที่ท้องอยู่เนี่ยนะแล้วคิดถึงลูกบ้างไหมนะครับอ่ะไม่พอหลังจากกดเสร็จนะครับตัวของฟ้าเองเนี่ยนะตัวบอยเนี่ยก็เอาฟ้าเนี่ยไปขังแล้วก็ซ้อมอยู่หลายวันนะจนฟ้าเนี่ยหนีออกมาได้หนีออกมาก็คือมาอยู่ที่พัทยามาขอความช่วยเหลืออยู่กับเพื่อนพอมาอยู่กับเพื่อนเนี่ยผ่านไปสักพักนึงนะผมเนี่ยไปอยู่ที่ผมไปทำเคสที่พัทยาพอดีตัวของน้องฟ้าเนี่ยเขาเห็นผมมาก็เลยมากับเพื่อนมาขอความช่วยเหลือที่ผมว่าเนี่ยพี่กระสุนอยู่ที่ขาอยู่เลยช่วยหนูหน่อยเนี่ยแล้วตัวผู้ชายเนี่ยมันบอกว่ามันจะตามล่าหนูจะตามเอาหนูแบบเอาหนูไปสังหารทั้งครอบครัวเขาก็กลัวนะผมก็เลยโทรหาบอยวันนั้นมันก็รับกับผมหมดนะบอกว่าเออผมทำลงไปผมอะไรอย่างเงี้ยเพราะเหตุผลมันก็เป็นเหตุผลที่มันเข้าข้างตัวเองอะนะครับนะคุณจะถูกผิดคุณจะอะไรยังไงคุณก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเอาปืนไปกดใครบอกผมมีเมีย2คน3คนโอ้ยเดี๋ยวให้เขาเล่าขยายนี่ไอ้เมีย2คน3คนนี่ยิ่งกว่านี้นะแต่อันเนี้ยผมจะบอกอย่างงี้คือหลังจากที่ผมกลับมาเนี่ยตัวบอยก็บอกโอเคจะไม่ยุ่งจะไม่อะไรจะปรับเนื้อปรับตัวผ่านไปได้1อาทิตย์มันมาดักรอที่บ้านเขาล่าสุดเนี่ยเอาปืนไปจ่อที่คอแล้วให้ผู้หญิงขึ้นรถเอาปืนจ่อหน้าเพื่อนอย่ายุ่งแล้วตอนนี้น้องฟ้าเนี่ยหายไป4 วันแล้วนะครับไม่มีการติดต่อกลับมาติดต่อน้องก็ไม่ได้นะครับนะทางครอบครัวเนี่ยบอกว่ามันผิดปกติซึ่งก่อนหน้านี้ทุกครั้งเวลามีเรื่องหรือเวลามีปัญหาน้องฟ้าเนี่ยก็จะยังติดต่อได้อยู่นะครับตัวทางแล้วตัวทางของน้องฟ้าเนี่ยติดต่อไม่ได้แต่มีTikTok ของฟ้าทักมาหาเพื่อนนะก็บอกว่าเอ้ยสบายดีไม่ต้องห่วงนะไม่ต้องกังวลนะเนี่ยผู้ชายดูแลดีผู้ชายเนี่ยพามาที่ประเทศลาวพาไปที่ประเทศลาวพาไปอยู่บนเขาทางเพื่อนเนี่ยผมก็คุยกันว่าให้ลองถามสิพาไปอยู่บนเขาเนี่ยขอดูภาพหน่อยขอดูวิดีโอคอลหน่อยอันนี้ก็บอกว่าไม่สะดวกไม่อะไรอยู่บนเขานะครับแล้วก็ส่งเลขบัญชีมาเป็นเลขบัญชีของน้องซึ่งทางครอบครัวเนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่ามันไม่ใช่ตัวของผู้ชายไอ้ตัวของผู้หญิงที่คุยหรอกไม่ใช่น้องฟ้าเป็นผู้ชายนะครับก็ถามไปถามมาว่าสรุปพี่ไอ้ชื่ออะไรอะไรยังไงสุดท้ายผู้ชายก็ยอมรับว่าชื่อบอยนะครับแล้วเมื่อคืนสดๆร้อนๆญาติเขาก็พยายามที่จะถามพยายามที่จะชวนคุยเพื่อที่เอาข้อมูลให้ได้มากที่สุดสุดท้ายไอ้บอยพิมพ์กลับมาว่าฟ้าไม่อยู่แล้วแบบเนี้ยก็ทำให้ทุกคนเลยผมส่วนตัวผมเองคิดก็ยังคิดใครก็คิดนะว่าน้องอาจจะไม่มีชีวิตอยู่แล้วแต่วันนี้นะครับที่มาวันนี้มาทางให้ท่านผบ.ตร.ช่วยเนี่ยเพราะว่าวันนี้มันตึงมือนะครับมันตึงมือเพราะผมเนี่ยประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจ4วันแล้วทำหลังบ้านเนี่ยทำเงียบๆกันมา4วันแล้วนะครับนะที่ทำหลังบ้านเพราะว่ารู้สึกว่าเอ้ยอาจจะไม่อยากให้น้องเนี่ยถูกทำร้ายหรือว่าไม่อยากให้เกิดเหตุอะไรกับน้องก็เลยอยากจะทำเงียบๆไปก่อนแต่หลังจากเมื่อคืนไอ้บอยบอกว่าน้องไม่อยู่แล้วอ่ะมันทำให้เชื่อได้แล้วว่าน้องอาจจะไม่อันตรายเกิดอันตรายกับน้องไปแล้วนะครับก็เลยคิดว่าวันนี้ต้องให้พี่น้องสื่อมวลชนพี่น้องประชาชนทุกคนนะช่วยกันนะเป็นหูเป็นตานะครับกระจายเรื่องนี้ออกไปแล้วก็ช่วยกันใครเห็นไอ้บอยนะแจ้งมาที่สื่อได้ทุกช่องเลยนะครับแจ้งมาที่ผมก็ได้แจ้งที่เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้นะครับหรือใครเห็นน้องฟ้าก็สามารถแจ้งข้อมูลเข้ามาได้นะครับหรือใครมีเบาะแสอะไรก็แจ้งมาแล้วก็อยากให้ท่านผบ.ตร.
นะครับในช่วงบ่ายเนี่ยจัดกำลังแล้วก็ลงไปช่วยเหลือนะครับเพื่อไล่ล่าตามหาตัวของไอ้บอยแล้วก็ตามหาน้องฟ้าให้เจอนะครับซึ่งผมว่าวันนี้มันก็น่าจะแข่งกับเวลานะครับแล้วลูกสาว4ขวบนะครับตัวของลูกเนี่ยไม่ได้ไปด้วยนะครับนะแต่ก่อนหน้านี้ก็คือ4ขวบนี้แต่ก็เคยถูกทำร้ายถูกไอ้บอยทำร้ายตามข้อมูล